ต้นเหตุมาจากผู้ชายเลยใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็น่าจะมาจากผู้ชายแต่วินาทีนี้เนี่ยน่าจะไม่เกี่ยวกับคนที่3แล้วน่าจะเป็นระหว่างเรากับคู่กรณีแล้วล่ะค่ะแล้วตอนนั้นไปพูดทำไมไปออกรายการไวรตี้เขาถามอ่ะถามว่าถ้านักข่าวไม่ถามหรือรายการไม่ถามพิธีกรไม่ถามเมื่อคงจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถามว่าคนเรารู้จักกันไม่ได้หรอถูกไหมแต่ถามว่าออยรู้จักเขาเนี่ยบุคคลที่3เนี่ยออยก็สวัสดีคือทุกคนรู้หมดว่ารู้จักกันแล้วก็เออสวัสดีค่ะพี่ก็จบถามว่าถ้ามาว่าออยหรือโกรธออยในช่วง relationship เขาคบกันกี่ปีเนี่ยออยไม่ทราบถ้ามีออยได้โทรไปหาหรือออยได้โทรไปก่อกลัวหรือไปทำอะไรเขารู้สึกแบบว่าแข็งใจหรือแบบไปทำให้เขาแบบครอบครัวร้าวฉานเนี่ยมันก็โอเคมาว่าเราได้แต่นี่ไม่มีการติดต่อจากออยไปหาเลยลอยก็ไม่เคยไปยุ่งกับความสัมพันธ์ของเขาเลยไม่เคยมีการวิพากษ์วิจารณ์เลยคือออยอยู่ของออยเฉยๆจริงๆเลยแต่มีคนมาถามว่าออยถึงบอกว่าฟ้ามีตาคนก็เห็นอยู่แล้วเนื่องจากเรื่องนี้มันนานมาก 5-6 ปีแล้วอ่ะคนก็จะเอามาพูดอีกออยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่มันจะเป็นเรื่องได้ถ้าวันดีคืนดีออยมีแฟนแล้วมีผู้หญิงคนนึงมาพูดว่าเคยรู้จักอาจจะรู้อยู่แก่ใจว่าในฐานะอะไรออยจะรู้สึกยังไงถามในมุมกลับกันเนี่ยออยก็รู้สึกว่าไม่แปลกคนทุกคนสามารถให้จะรู้จักใครก็ได้แต่ณวินาทีที่คบกับเราเนี่ยคนคนนั้นเข้ามาก้าวก่ายหรือเปล่าออยเป็นคนที่ไม่ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบนะคะคือออยจะเป็นคนที่มีลายที่ค่อนข้างที่จะบางมากๆคนที่คบกับออยหรือคนที่เคยคบจะรู้ว่าออยไม่เคยคิดที่จะโทรไปหาคนคนนั้นคือจบก็คือจบไม่ว่าฐานะที่ท่านจะดีหรือไม่ดีจะมีคำว่าเพื่อนและพี่ให้แต่จะไม่ไปยุ่งกับเขาเด็ดขาดแล้วออยก็มีเช่นกันถ้าสมมติออยมีคนของออยเนี่ยออยจะแคร์คนปัจจุบันมากออยจะมีการที่จะไปถามคนในอดีตไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่เราเคยมีสิ่งที่ต้องติดต่อกันออยจะไปถามคนอื่นตลอดเพราะเหตุการณ์ที่เคยขึ้นกับในชีวิตออยว่าทำไมคนนั้นต้องโทรมาปรึกษาคุณด้วยในเมื่อถ้าไม่ปรึกษาคุณคงคนอื่นก็ได้มั้งมันเคยขึ้นกับเราแล้วว่าทำไมเราต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะทุกๆคนในชีวิตออยรู้ได้เลยว่าออยไม่มีทางเป็นแบบนั้นแน่นอนคนจะรู้จักออยจากข่าวทางนั้นเลยตอนหลังช่วงหลังคือออยประกวดอาชีพมาอย่างผมเนี่ยจำได้รุ่นเดียวกับกระแตใช่ค่ะนะครับหลังจากนั้นก็เล่นละครมาเป็นนางเอกด้วยใช่ค่ะไปเรียนต่อที่รามใช่ค่ะหลังจากนั้นกลับมาวงการด้วยหนังหวือหวาชนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็เงียบหายไปอีกพักนึงแล้วก็กลับมามีครบออยคือถ้าออยจะเป็นข่าวเนี่ยเป็นตามอีเวนต์ใช่ค่ะเหมือนข่าวเช้าเนี่ยมาหารายได้จากทางอีเวนต์จังออกงานอะไรนี้หรือเปล่าถ้าชี้แจงให้จริงคือมันไม่ใช่คืองานอีเวนต์เนี่ยเขาจ้างออยอยู่แล้วแต่เหมือนเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตของออยเนี่ยมันทำให้ส่งผลกับปัจจุบันถามว่ามันกรณีแบบว่าอย่างวุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เป็นเหมือนทุกอย่างมีแต่เรื่องผู้ชายตลอดเลยคือถามว่าเรื่องอื่นก็มีแต่ว่าคนไม่สนใจทำไมคนไม่สนใจว่าเอ้ยออยเรียนหนังสือนะเรียนคณะอะไรทำไมอะไรยังไงทำไมถึงหายไปคือไม่สนใจในด้านบวกแต่มาสนใจในเรื่องของด้านลบและเรื่องของชู้สาวตลอดเวลาที่อยู่ในวงการมาก็รู้สึกว่าน้อยใจผลงานทำดีแค่ไหนทำอะไรแค่ไหนก็ไม่เคยได้รับคำชมหรือเสมอตัวรู้สึกน้อยใจแล้วก็ อยากจะบอกผ่านคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่นะว่าคือออยก็เป็นคนคนนึงที่มีความรู้สึกเพราะว่าทำงานมาผลงานนั้นเนี่ยมันออกมาจะดีหรือไม่ดีคือก็ทำเต็มที่แล้วก็ยอมรับกับผลกระทบหรือฟีดแบคในเรื่องของงานนะแต่ในเรื่องของข่าวเนี่ยคือขอไม่ยอมรับละกันเพราะว่าข้อมูลความจริงเนี่ยคนคนนั้นหรือบุคคลนั้นน่าจะรู้อยู่แก่ตัวและคือออยไม่มีเจตนาอะไรที่จะไปทำร้ายความสัมพันธ์ของใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคืออยากจะแบบให้มองออยในแง่บวกบ้างแล้วก็ขอบคุณนายเทนที่ให้ออยได้มาพูดในความรู้สึกที่มันค่อนข้างที่จะแบบเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็น้อยใจที่ไปไหนคือคนทุกคนก็จะแบบมองออยค่อนข้างที่จะลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ว่าจะทำอะไรคือเหมือนแบบเดินไปไหนคนก็จะมาพูดต่อท้ายเสียงว่าเอ้ยนี่ไงคนนี้ไงอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราต้องไปแย่งคนอื่นตลอดเวลาซึ่งจริงๆแล้วแบบมันไม่ใช่แต่ด้วยความที่ลุคเราอาจจะดูแบบเซ็กซี่หรือดูแรงแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่งานงานนึงแต่ชีวิตส่วนตัวนี่ก็ไม่ได้แบบต้องหวือหวาขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะครอบครัวว่าไงครับครอบครัวก็เสียใจมากนะคะก็คือตอนนี้คุณแม่คุณพ่อก็ดูอยู่เพราะว่าเอาเป็นลูกสาวคนเดียวแล้วก็ทำงานเนี่ยเลี้ยงดูครอบครัวมาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาคือเขาก็ไม่อยากจะให้ลูกเขามีข่าวแบบนี้ถามว่าเพื่อนแม่หรือทุกๆคนที่แบบอยู่ในชีวิตเขาก็
งงว่าเอ้ยทำไมลูกคุณมีแต่ข่าวแบบนี้แต่คนที่รู้จักเราจริงๆก็จะรู้ว่าเออออยแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะแมนด้วยซ้ำคือไม่มีการที่ทำนิสัยผู้หญิงแบบเขาเรียกว่าละลานอะไรเงี้ยไม่มีแน่นอนค่ะใครให้กำลังใจออยบ้างครับตอนนี้ก็มีคุณแม่แล้วก็เพื่อนๆนะคะแล้วก็แฟนคลับแล้วก็มีคนที่เรารักอะไรเงี้ยเขารักเราอะไรเงี้ยค่ะคือจะพูดตลอดว่าไม่เป็นไรนะคือไม่มีใครเข้าใจหรอกไม่เป็นไรแต่ว่าครอบครัวแล้วก็เพื่อนโทรมาทุกวันเลยแบบเพื่อนโทรมาแบบเอ้ยไม่เป็นไรนะเอออย่างน้อยก็มีแบบเขาเข้าใจเพราะเขาเป็นเพื่อนเราเขาอยู่กับเรามา10กว่าปีอะไรอย่างเงี้ยเขาคบเรามาตลอดชีวิตคือแบบอย่างผู้จัดการอะไรเงี้ยก็อยู่เคียงข้างตลอดเออจะพูดว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันจะผ่านไปแต่ว่าก็มันจะผ่านไปทุกวินาทีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าเหมือนเราแบบที่จะพูดอะไรมันดูเหมือนมันไม่น่าเชื่อถืออะไรเงี้ยค่ะเห็นข่าวแบบนี้พออ่านข่าวเจอข่าวตัวเองร้องไห้บ้างไหมร้องตลอดคือมันยิ่งอ่านกระทู้มันก็ยิ่งเหมือนตอกย้ำความรู้สึกว่าเออแบบมันไม่แฟร์เลยเนาะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือสังคมก็น่าจะมองเป็นกลางๆหรือเสพข่าวแบบแค่สีสันแต่ไม่ต้องอินมากถึงขนาดที่เอาความรู้สึกของตัวเองหรือว่าไม่ได้ดูเรื่องจริงจริงๆแล้วมาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสื่อมีผลไหมครับสัมภาษณ์ฝั่งนี้ทีฝั่งนู้นทีการทำงานมันมี 100% อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่โทษผู้พี่ๆเพราะว่ามันก็เหมือนทุกคนก็อยากจะรู้ว่าในเรื่องนี้มันจริงหรือไม่จริงแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้โทษสื่อแต่ว่าเราโทษตัวเองไม่ได้ที่ดันไปรู้จักอะไรเงี้ยค่ะก็คือคิดว่ามันเป็นโชคชะตาที่มันต้องเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะในมุมหนึ่งมีคนให้กำลังใจมีโดนซ้ำเติมจากใครบ้างไหมครับไม่มีนะคะไม่มีน่าจะถ้ามีก็คงเป็นคนที่ไม่รู้จักเราแต่ถ้าคนที่รู้จักเราจริงๆคือไม่มีอะค่ะทุกคนจะพูดว่าน่าสงสารเนาะเพราะว่ามันนานมากแล้วไม่ควรที่จะต้องมาเป็นข่าวถ้าคนคนนั้นไม่ได้เป็นใครเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคือออยบอกแล้วว่าออยจบก็คือจบจริงๆกับงานตอนนี้มีอะไรบ้างครับนอกจากอีเวนท์ที่บอกว่าออกเวลาออกอีเวนท์ทีก็ต้องตามไปแก้ข่าวตามไปนู่นไปนี้ก็มีอีเวนท์ตลอดนะคะก็ไม่เกี่ยวกับกระแสหรืออะไรคือบางทีด้วยงานมันอาจจะตรงกับคอนเซ็ปต์ของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ละครกับหนังก็จะรับหลังจากที่จบตอนนี้เหลืออีก8ตัวสุดท้ายนะคะเพราะว่าเรียนปริญญามาค่อนข้างนานเพราะว่าเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กๆทำงานมาตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นเวลาเรียนกับเวลาทำงานเนี่ยมันค่อนข้างตรงกับสอบเพราะฉะนั้นออยก็ต้องเลือกตอนนั้นเลือกทำงานแล้วพอ2ปีที่หายไปก็คือเลือกไปเรียนแล้วก็กำลังจะจบแล้วนะคะแล้วก็เคยมีความคิดที่จะไม่อยากอยู่ที่เมืองไทยเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าถ้าสมมติว่าเหนื่อยมากนะก็ไม่ต้องอยู่น้องถามแล้วเหนื่อยกับงานหรือเหนื่อยกันเหนื่อยกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นคือเขาคิดว่าเออเขาสามารถที่จะรับผิดชอบได้อะไรเงี้ยค่ะคือไม่จำเป็นที่จะต้องให้ผืนมันด่าเราอะไรเงี้ยเหนื่อยกับข่าวที่สุดใช่คือบอกว่าไม่เป็นไรลูกถ้าสมมติว่าไม่ไหวก็ไม่ต้องทำแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ตัดสินใจยังครับก็วูบหนึ่งก็ตัดสินใจว่าเออถ้าจบอันนี้ก็คงจะไปต่อโทอะไรเงี้ยคือแบบอยากจะหนีคำคอละหะหรือให้มันจบไปให้มันเงียบไปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เหนื่อยที่แบบต้องมานั่งตอบคำถามหรือว่าโดนคนแบบตาหน้าว่าเราแบบอยากที่จะดังหรือเกาะกระแสคนอื่นอะไรเงี้ยออกจากวงการเลยไหมอันนี้ไม่รู้ออกหรือไม่ออกแต่คือก็อยากจะไปพักหรืออยากจะไปเรียนเพื่อตัวเองแล้วก็เลือกครอบครัวอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีใครที่จะอยู่กับเราแล้วอยู่กับเขานอกจากครอบครัวแล้วพ่อแม่คือเขาคิดว่าเขาเลี้ยงมาดีทำไมเขาต้องมาให้คนอื่นมานั่งวิพากษ์วิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงไม่จริงคือแบบพ่อออยก็คือทำงานแล้วก็แบบเหมือนมันน่าอายเพราะข่าวที่มันออกไปมันไม่ใช่เป็นข่าวบวกมันค่อนข้างที่จะลบแล้วมีแต่เรื่องแบบผู้ชายเหมือนพี่มีลูกผู้ชายหรือมีน้องสาวหรือมีคนที่เรารักเป็นผู้หญิงเนี่ยมันเป็นเพศที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟอ่อนแอมากๆเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบเขาก็ไม่ต้องการที่จะแบบได้ยินอะไรแบบนี้หรือให้ลูกสาวเขาโดนสังคมพูดแบบช่วงหลังพึ่งธรรมะพึ่งวัดเหมือนกันพึ่งค่ะก็นี่ก็ยังทานมังสวิรัติอยู่ที่ทานเองที่บอกว่าทานให้คุณพ่อไม่สบายนะคะคือก็ไม่รู้คิดอะไรก็เลยแบบเอ้ยเนี่ยหนูจะละเนื้อสัตว์ให้ซึ่งจริงๆเป็นคนที่แบบทำไม่ได้ครับคือก็เหมือนพ่อเราวินาทีนั้นคือไม่รู้คิดอะไรก็คือเรามีพ่อแค่คนเดียวนะเขาท่านจะแบบเซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้หรือข่าวมากเขาจะไม่ดูงานออยเลยเซ็กซี่อะไรเงี้ยคืออาจจะแบบอีแล้วเหรอแบบไม่เลยอะไรเงี้ยค่ะคือก็มีแต่คุณแม่ที่
เป็นคนที่ดูแลเราตั้งแต่เริ่มแรกอะไรเงี้ยก็พ่อเราคนเดียวเราเสือพ่อเขาเครียดปุ๊บเขาจะเป็นโรคหอบหืดอะไรเงี้ยเขาจะแบบมีอาการแบบหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยออยก็เสือโอเคออยก็รีบจุดทูบแล้วบอกหนูจะไม่ทานเนื้อสัตว์ให้3วันแต่ว่ามันก็ครบแล้วเมื่อวานแต่ว่าก็จะทานต่ออีกเพื่อรู้สึกว่าทำไมชีวิตแบบปีนี้มันเหมือนแบบมันก็ชงด้วยอะไรเงี้ยก็อะไรอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่ดีรถก็โดนชนตอบอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยหรือแบบมีข่าวอะไรออกมาแย่ๆตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็อยากจะให้ชีวิตตัวเองแบบดีขึ้นครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณออยมากนะครับที่มาเปิดใจกับนายเอ็นเตอร์เทนนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอาละครับช่วงนี้